หลายๆคนเนี่ยโหมทำงานหนักกันมากจนลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เกิดโรคต่างๆขึ้นมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าโรคเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับหน้าที่การงานบ้างวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาชื่นชูจิตศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลมาให้ความกระจ่างกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าส่วนมากคนวัยทำงานเนี่ยจะเข้ามาหาคุณหมอด้วยการเป็นโรคอะไรคะคือวัยทำงานเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือเป็นจากการทำงานนะโดยเฉพาะพวกที่ทำงานที่ต้องนั่งนานเช่นทำออฟฟิศนะฮะหรือว่าขับรถนานๆเนี่ยจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดหลังปวดสะบักใช่ฮะตัวนี้ก็เป็นจากการเรียกออฟฟิศซินโดรมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการบาดเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือเป็นจากการเล่นกีฬาก็ได้พวกนี้ที่เราเจอบ่อยก็คือที่เข่ากับหัวไหล่เนี่ยพบได้บ่อยนะฮะถ้าที่ไหล่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเคสไหล่หลุดจากอุบัติเหตุหรือจากการเล่นกีฬาก็แล้วแต่แล้วถ้าเป็นที่เข่าล่ะคะที่เข่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะเอ็นข้อเข่าฉีกโดยเฉพาะเอ็นไขว้หน้าหรือหมอนรองกระดูกค่ะนะครับมีใครบ้างคะคุณหมอที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงที่จะมีข้อไหล่หลุดหรือว่าเอ็นข้อเข่าฉีกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุที่ต้องมีการปะทะเช่นถ้าเป็นข้อเข่าเนี่ยเราพบได้อันดับ1ก็คือเป็นการเล่นฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเนี่ยบ้านเราเป็นกีฬาที่นิยมมากพวกนี้มักจะเป็นการลักษณะที่ว่ามีการปะทะหรือมีการบิดของข้อเข่าอย่างรุนแรงค่ะนะฮะก็จะมีการฉีกของเอ็นข้อเข่าได้แปลว่าอายุของคนที่เป็นนี่ก็คือได้เกือบทุกวัยเลยใช่ไหมคะตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยนะฮะจะมีการบาดเจ็บตรงนี้ได้บ่อยแล้วสำหรับข้อไหล่ล่ะคะข้อไหล่ก็จะเป็นได้หลายสาเหตุเป็นกีฬาที่ส่วนใหญ่เป็นการปะทะค่ะนะฮะฟุตบอลก็พบได้หรือกีฬาที่ต้องมีการปะทะหรือมีการใช้ความเร็วเช่นรักบี้นะฮะหรือกีฬาที่ต้องใช้หัวไหล่เช่นว่ายน้ำนะฮะตีแบดอะไรตีแบดวอลเลย์บอลนะฮะเทนนิสนะหรือพวกกีฬาประเภทขว้างทั้งหลายนะเช่นขว้างจากพุ่งแหลนพวกนี้ก็จะมีการบาดเจ็บของข้อไหล่ได้บ่อยมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่ทำให้เกิดโรคทั้งสองโรคนี้ขึ้นมาหมอจะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะฮะคือกลุ่มหัวไหล่ก่อนหัวไหล่เนี่ยในกรณีที่ข้อไหล่บุดเนี่ยมันมี2กลุ่มสาเหตุใหญ่ๆด้วยกันคือลักษณะโครงสร้างของข้อไหล่เนี่ยหลวมอยู่แล้วนะฮะคงเคยเห็นพวกนักกายกรรมหรือนักเล่นมายากลอะไรพวกที่สามารถที่จะทำข้อไหล่ให้หลุดเข้าออกได้อันนี้คือลักษณะโครงสร้างเขาหลวมอยู่แล้วคือมันหลุดได้ด้วยธรรมชาติมันหลุดได้ด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะคือพวกนี้จะมีลักษณะโดยไปจะหลวมทั้งตัวนะคือมีโอกาสที่จะหลุดง่ายอยู่แล้วนะถ้ามีการบาดเจ็บมากระตุ้นนิดหนึ่งพวกนี้ก็จะหลุดได้ง่ายอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไหล่ปกติแต่ว่าเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นยังไงบ้างคะเช่นเล่นกีฬาหรือว่าถูกกระชากข้อไหล่ในท่ากลางแขนแล้วก็อยู่ในท่าบิดออกท่านี้ถ้าสมมติว่าเราโดนฉกกระเป๋าไปใช่แล้วก็มีการบิดนะฮะอย่างเช่นเราโขนรถเมล์อยู่แล้วมีการกระชากหรือว่าเล่นแบดมินตันหรือเล่นวอลเลย์บอลต้องตบแรงๆในท่านี้นะพวกนี้ก็จะมีการฉีกของเยื่อหุ้มข้อส่วนใหญ่ก็จะหลุดออกทางด้านหน้าค่ะนะฮะพอหลุดปุ๊บแขนก็จะห้อยแล้วก็จะยาวกว่าข้างปกตินะฮะแล้วก็จะไม่สามารถยกแขนได้เลยก็คือจะปวดเลยใช่ไหมจะปวดมากนะครับอันนี้คือข้อไหล่ส่วนข้อเข่าเนี่ยการบาดเจ็บที่ทำให้เอ็นข้อเข่าฉีกเนี่ยนะฮะมักจะเป็นกีฬาหรือว่าการบาดเจ็บที่ต้องมีการบิดของข้อเข่าอย่างรุนแรงนะครับเช่นฟุตบอลเนี่ยเจอบ่อยที่สุดบาสเกตบอลบาสเกตบอลตะกร้อนะฮะถ้าต่างประเทศจะเป็นพวกสกีนะพวกนี้จะมีการบิดใช่เข่ามีการบิดซิกแซกพวกนี้ก็ลักษณะจะเป็นการบิดหรือการหมุนตัวอย่างรุนแรงเวลาที่เกิดการบาดเจ็บเนี่ยมักจะได้ยินเสียงคนไข้มักจะได้ยินเสียงอะไรดังในข้อแล้วข้อก็จะบวมขึ้นทันทีแล้วก็จะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะปวดบวมนะฮะค่ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกอีกอันคือเป็นลักษณะที่เกิดจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุเช่นรถชนนะฮะมีการกระแทกของข้อเข่าอย่างรุนแรงอ๋อเหมือนเวลาเรานั่งอยู่อย่างนี้พอรถชนตรงนี้ก็ไปกระแทกกับคอนโซลอะไรอย่างนี้แต่มักจะเป็นเอ็นไขว้หลังถ้าเป็นลักษณะเอ็นรถชนแบบนั้นนะฮะจะเป็นการฉีกของเอ็นไขว้หลังแต่จะเกิดอาการบวมเหมือนกันการบวมเช่นกันนะฮะแต่ถ้าเป็นจากกีฬาโดยทั่วไปมักจะเป็นการฉีกของเอ็นไขว้หน้านะครับอ๋อค่ะซึ่งพวกนี้การวินิจฉัยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะเอ็กซเรย์มองไม่เห็นไม่เห็นเหรอคะมองไม่เห็นเอ็กซเรย์ธรรมดามองไม่เห็นเราต้องทำยังไงคะคุณหมอมันจะต้องเป็นลักษณะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยนอกจากการตรวจร่างกายนะฮะซึ่งบางครั้งก็ตรวจยากเพราะมันจะต้องมีความชำนาญในการตรวจเส้นเอ็นว่ามีการยืดหลวมในทิศทางไหนนะครับถ้าตรวจแล้วไม่ชัดเจนเนี่ยจะต้องใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยแล้วปกติเนี่ยข้อเข่าและข้อไหล่ของเราเป็นลักษณะยังไงคะแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันมีอาการอะไรเตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังเป็นข้อไหล่หลุดหรือว่าเป็นข้อเ
ข้อเข่าฉีกคะคุณหมอเดี๋ยวมาให้ดูโครงสร้างข้อไหล่ข้อเข่านิดนึงค่ะคือโดยโครงสร้างเนี่ยนะฮะข้อไหล่เนี่ยจะประกอบด้วยกระดูกชิ้นนี้นะฮะเขาเรียกกระดูกสะบักนะครับแล้วก็กระดูกต้นแขนนะฮะประกอบเป็นชิ้นส่วนต่อกันนะอันนี้ก็คือไหปลาร้านะครับข้อไหล่เนี่ยจะต้องมีกล้ามเนื้อเนี่ยคุมอยู่ด้านนอกที่หมอเปิดนี่คือกล้ามเนื้อนะฮะแต่ส่วนที่สำคัญคือตัวที่คุมอยู่ด้านข้างเขาเรียกเยื่อหุ้มข้อเยื่อหุ้มข้อนะฮะเยื่อหุ้มข้อตัวนี้เนี่ยจะให้ความแข็งแรงให้ความมั่นคงข้อไหล่ในกรณีที่มีการฉีกขาดของข้อไหล่เนี่ยนะหรือข้อไหล่หลุดเนี่ยมันจะมีการฉีกของตัวเยื่อหุ้มข้อหรือแคปซูลนะฮะพอฉีกไปแล้วเนี่ยพวกนี้จะไม่ติดมันจะเป็นรอยโหว่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อไหล่เนี่ยถ้ามีการหลุดครั้งแรกเนี่ยมักจะมีการหลุดครั้งต่อไปก็คือหลุดได้เรื่อยๆหลังจากนั้นหลุดได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ารอยฉีกมันไม่มีการติดคือไม่มีวิธีการที่ทำให้มันเชื่อมติดกันได้ใช่คือโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นคือถ้ามีการฉีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยขาดอยู่ด้านในก็คือเป็นรอยโหว่อยู่ด้านในนะฮะในเวลาที่คนไข้ไปใช้งานอยู่ในท่านี้อีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่มักจะหลุดในท่านี้ท่ากลางแขนแล้วหมุนออกนะเช่นหัวรถเมล์แล้วรถกระชากมันก็จะหลุดอีกถ้าเกิดใครเป็นแล้วห้ามหัวรถเมล์ประมาณนั้นนะครับก็คืออันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงท่านี้เป็นท่าไปหรือนอนไก่หน้าผากบางคนนอนไก่หน้าผากมือก็จะหลุดได้แขนหัวไหล่ก็จะหลุดออกมาหลุดได้เหมือนกันใช่ฮะเพราะฉะนั้นห้ามเครียดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนอนไก่หน้าผากไม่ได้นะคะแล้วอันนี้คือเป็นอันนี้คือลักษณะข้อไหล่นะแล้วข้อเข่าเป็นยังไงคะข้อเข่าข้อเผ่าลักษณะก็คล้ายๆกันคือความสำคัญเนี่ยอยู่ที่เยื่อหุ้มข้อแล้วก็เส้นเอ็นเหมือนกันนะข้อเข่าเนี่ยจะประกอบด้วยกระดูกท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเช่นกันนะฮะถ้างอเข่าเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเส้นเอ็นยึดอยู่ด้านข้างนี้นะฮะนะอันนี้คือเอ็นด้านนอกกับด้านในนะฮะแล้วก็จะมีเส้นเอ็นไขว้อยู่ตรงกลางเขาเรียกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หน้ากับเอ็นไขว้หลังนะฮะคือสรุปแล้วก็คือจะมีเส้นเอ็นใหญ่ๆ4กลุ่มด้วยกันนะฮะงั้นถ้ามีเส้นใดเส้นหนึ่งฉีกขาดไปเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีความมั่นคงเส้นที่ฉีกบ่อยที่สุดคือเส้นนี้ฮะเส้นด้านในตัวเนี้ยนะฮะเราเรียกว่าเอ็นไขว้หน้านะครับซึ่งมักจะเกิดจากการบิดข้อเข่าอย่างรุนแรงเอ็นเส้นนี้ก็จะฉีกพอเอ็นเส้นนี้ฉีกไปเข่าก็จะเกิดการหลวมขึ้นไม่มั่นคงแล้วมันจะประสานติดกันได้ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเป็นเส้นนี้เนี่ยไม่ติดไม่ติดคือเหมือนไหลเลยหลุดแล้วหลุดเลยแต่บางเส้นติดได้เช่นเส้นนี้เอ็นด้านในเอ็นด้านในถ้าฉีกบางส่วนไม่ได้ฉีกรุนแรงมากเนี่ยร่างกายสามารถจะสมานเองได้แต่เอ็นไขว้หน้าเนี่ยเป็นเอ็นที่อยู่ในข้อนะฮะมันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงข้อเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้มันติดนะพอขาดแล้วต่างคนต่างไปก็เหลือแต่ต่อนะเข่าก็จะหลวมที่ก็จะมีลักษณะเข่าไม่มั่นคงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้มันจะมีสัญญาณอะไรที่ทำให้เราพอรู้ได้ไหมคะว่าเราเป็นโรคสองโรคนี้แล้วถ้าเป็นลักษณะข้อเข่าเนี่ยถ้าเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดไปแล้วเนี่ย คนไข้เนี่ยครั้งแรกคนไข้จะรู้เลยว่าเวลาที่เกิดการบาดเจ็บเนี่ยมันจะมีเสียงลั่นปึ๊กสมมติเล่นกีฬาอยู่ก็เล่นต่อไม่ได้ต้องถูกหามออกนะฮะแล้วเข่าก็จะบวมขึ้นทันทีอันนี้เป็นสัญญาณแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์คนไข้สามารถจะกลับมาเดินได้เหมือนปกติแต่ถ้าเขาจะกลับไปเล่นกีฬาที่จะต้องใช้เข่ามากๆจะต้องมีการหมุนมีการบิดอย่างเงี้ยจะทำให้เข่าเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนจะหลุดคนไข้จะบอกได้ว่าลักษณะเข่ามันเหมือนจะหลุดมันไม่มั่นคงนะก็คือไม่สามารถกลับไปเล่นได้เหมือนเดิมจะกลับไปเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นข้อไหล่ล่ะคะถ้าเป็นข้อไหล่เนี่ยนะฮะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบคือถ้ามีการหลุดครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนไข้ครั้งแรกอายุยิ่งน้อยถ้าน้อยกว่า20ปีเนี่ยนะตามสถิติก็คือหลุดซ้ำมากกว่า 90% นะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสหลุดซ้ำยิ่งน้อยนะครับนั้นถ้าเป็นการหลุดครั้งแรกอายุน้อยๆเนี่ยคาดเดาได้ว่าจะต้องมีการหลุดซ้ำครั้งที่2ที่3คือทุกครั้งที่หลุดก็คือต้องมาหาคุณหมอเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งใช่ไหมคะนะแต่ว่าหลุดครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะดึงเข้าง่ายขึ้นเนื่องจากมันหลวมมากขึ้นแล้วมันมีคือถ้ามันหลุดหลายๆครั้งเนี่ยข้อเสียก็คือว่าตัวเยื่อหุ้มข้อเนี่ยมันก็จะหลวมมากขึ้นนะกระดูกในข้อไหล่ก็จะมีการทุกครั้งที่หลุดมันจะมีการขบกันระหว่างเบ้ากับตัวหัวกระดูกมันก็จะมีการแหว่งไปนะจนในที่สุดเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นข้อเสื่อมทราบมาว่าในเครือ Paolo Memorial มีคอนเซปต์การรักษาที่เป็น Scan and Scope รู้เร็วรักษาไวได้ผลใช่ไหมคะคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่ามันเป็นยังไงคะสแกนก็คือการตรวจวินิจฉัยนะฮะวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะก็เป็น CT Scan กับ MI Scan นะอย่างบางโรคที่หมอบอกเช่นข้อไหล่หลุดเอ็นเข่าฉีกเนี่ยเป็นโรคที่วินิจฉัยยากเนื่องจากเอ็กซเรย์มองไม่เห็นตรวจร่างกายก็ยากเพราะฉะนั้นวิธีการนึงที่จะช่วยในการวินิจฉัยได้นะฮะแล้วก็ให้ผลการรักษาที่ดีก็คือเราต้องวินิจฉัยให้เร็วใช่ไหมฮะการทำเอ็กซเรย์สแกนหรือ CT Scan MRI ก็จะให้การวินิจฉัยที่เร็วนะถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะไว
ผลการรักษาก็จะดีนะส่วนสโคปคำว่าสโคปก็เป็นการส่องกล้องซึ่งการเจ็บตัวนี่ก็จะน้อยนะเนื่องจากเป็นการผ่าตัดผ่านรูเล็กๆนะใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องมือเข้าไปทำการผ่าตัดเสียเลือดน้อยนะฮะนอนโรงพยาบาลก็ใช้เวลาสั้นแล้วก็จะมีแผลน้อยด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะว่าโรคเอ็นข้อเข่าฉีกหรือว่าข้อไหล่หลุดเนี่ยต้องใช้วิธีสแกนสโคปหลังเข้ารับการรักษาแล้วเนี่ยผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวยังไงคะคุณหมอแล้วจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ไหมคะเนื่องจากการวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยถ้าเราทำได้รวดเร็วเนี่ยนะผลการรักษาโดยทั่วไปก็จะค่อนข้างดีนะฮะแต่หลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามที่หมอแนะนำอย่างเช่นถ้าเป็นข้อไหล่หลุดหลังผ่าตัดเนี่ยโดยทั่วไปเราครับผ่าตัดใช้วิธีเจาะรูเล็กๆ3รูก็จะมีรูด้านหน้า2รูนะฮะด้านหน้า2รูด้านหลัง1รูนะฮะใส่กล้องเข้าไปแล้วทำการเย็บซ่อมเยื่อหุ้มข้อกลับเข้าที่นะครับหลังผ่าตัดคนไข้ต้องปฏิบัติตามคือใส่ที่คล้องแขนแล้วก็ทำตามที่แนะนำก็คือกายภาพบำบัดนะครับจนกระทั่งหายดีโดยทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ถึง3เดือนนะฮะส่วนข้อเข่าเนี่ยก็เช่นเดียวกันโดยทั่วไปก็จะมีรูเจาะ3รูเหมือนกันค่ะนะก็จะมีรูด้านหน้า2รูแล้วก็ด้านล่าง1รูนะครับค่ะปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์นาวิเกเตอร์นะฮะค่ะก็คือการผ่าตัดร่วมกับใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะมันจะให้การผ่าตัดที่แม่นยำมากขึ้นค่ะนะครับผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะครับหลังผ่าตัดคนไข้อาจจะต้องใส่สนับข้อเข่านานแค่ไหนคะโดยทั่วไปประมาณ4สัปดาห์ถึง6สัปดาห์หลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ต้องปฏิบัติตามที่แนะนำแล้วก็ต้องมากายภาพบำบัดด้วยใช่ไหมคะผลการรักษาก็จะดีครับแล้วถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้แล้วไม่รักษาค่ะคุณหมอจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับผู้ป่วยบ้างคะคุณหมอถ้าข้อเข่าเนี่ยนะเอาข้อเข่าก่อนข้อเข่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาการบาดเจ็บมันจะซ้ำไปซ้ำมาจากการที่เอ็นเข่าฉีกเส้นเดียวเนี่ยจะทำให้มีการฉีกมากขึ้นนะอาจจะฉีก2เส้นหรือว่าหมอนรองกระดูกแตกแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนั้นเราต้องทำยังไงบ้างคะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยในที่สุดข้อเข่าก็จะเสื่อมขาก็จะโก่งนะอย่างถ้าเราปล่อยไว้เนี่ย5ปี10ปีเนี่ยบางทีข้อเข่าก็จะเสื่อมแล้วก็ขาโก่งแล้วถ้าอย่างนั้นก็คือไม่สามารถรักษาได้แล้วใช่ไหมคะคืออย่างนั้นก็คือมันจะเป็นการรักษาที่ใช่จะต้องมีการผ่าตัดใหญ่กว่านั้นแล้วผลการรักษาจะไม่ดีคือถ้ารักษายิ่งเร็วก็ยิ่งดีส่วนข้อไหล่เนี่ยอย่างที่หมอเรียนให้ทราบถ้ามีการหลุดซ้ำหลายครั้งเนี่ยทุกครั้งที่หลุดเนี่ยจะต้องมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะฮะจากเอ็นเยื่อหุ้มข้อที่ฉีกนิดเดียวก็จะฉีกมากขึ้นนะฮะหัวกระดูกที่เคยกลมๆพอหลุดทุกครั้งเนี่ยมันจะมีการขบกับเบ้าพอขบเสร็จเนี่ยหัวกระดูกก็จะแหว่งไปแหว่งจนในที่สุดหัวก็จะไม่กลมหัวไม่กลมก็ทำให้ข้อไหล่เนี่ยตอนนั้นเสื่อมได้มากขึ้นพอข้อไหล่กับข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะทำกลับมาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วคือถ้าเสื่อมมากๆเลยเนี่ยการรักษาคือจะต้องเปลี่ยนข้อไหล่หรือข้อเข่านั้นออกไปเลยเปลี่ยนออกไปเลยแล้วการเปลี่ยนเนี่ยคือมันยากง่ายยังไงคะคุณหมอคือโดยทั่วไปเราจะเปลี่ยนในกรณีที่คนไข้อายุเยอะแล้ว60ปี65ปีขึ้นไปแต่ในกรณีนี้หมอคิดว่าอย่าให้เกิดดีกว่าเพราะโดยทั่วไปคนไข้พวกนี้เป็นคนไข้อายุน้อยๆถ้าจะต้องมาเปลี่ยนอายุน้อยๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนเพราะมันจะต้องมันมีอายุการใช้งานเปลี่ยนไป10ปี15ปีต้องมาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ดีเหมือนของเราเองใช่ไหมคะใช่ของเราเองนะครับงั้นที่ถ้าให้ดีอย่าให้เกิดขึ้นดีกว่าวินิจฉัยให้เร็วแล้วก็รักษาให้เร็วนะครับผลการรักษาก็จะ